มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้แล้วรุ่นรับเงิน 4,000 2เดือนจากกรณีกระแสข่าวกระหึ่มนะคะว่าอาจจะมีการงัดมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเรียกกันง่ายๆว่าเราไม่ทิ้งกันรอบ2หรือว่าแจกเงิน 4,000 บาท2เดือนซึ่งมีคำตอบชัดเจนจากกระทรวงการคลังและก็รัฐบาลดังนี้ค่ะคำชี้แจงจากกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยตามที่มีข่าวปรากฏในภายหลังว่ากระทรวงการคลังนะคะจะมีมาตรการเยียวยาแจกเงินจำนวน 4,000 บาทขอเรียนว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าเยียวยารอบ2เตรียมเข้าครม. 12 มกราคมนี้มีหรือไม่มีเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่อยู่ที่ท่านนายกรอซึ่งในวันที่12มกราคม2564ก็คงต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าท่านนายกนั้นจะอนุมัติหรือไม่อย่างไรก็ตามหากว่ามีความคืบหน้าทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ